สวัสดีครับทุกคนครับผมติวเตอร์ณพลนะครับผมเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษครับมาวันนี้ผมไม่ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษเลยนะครับแต่อยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับแนวทางนะครับแนวคิดในการใช้ชีวิตให้เกิดพลังแล้วก็เกิดความสุขจากภายในครับมาดูกันครับมีกี่คนในที่นี้บ้างที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีไฟในการดำรงชีวิตอยู่เลยนะครับมีกี่คนในที่นี้บ้างที่รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยนะครับหมดหวังท้อแท้นะครับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตครับมาวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมก็คือโค้ชฟิล์มโค้ชฟิล์มเป็นล่ามให้คุณโทนี่ล็อบบินครับโทนี่ล็อบบินเป็นวิทยากรนะครับเป็นโค้ชชิ่งเกี่ยวกับเรื่องของ NLP ระดับโลกนะครับโค้ชฟิล์มเนี่ยได้รับข้อมูลดีๆมามากมายเลยมาวันนี้จะมาแบ่งปันโดยใช้หัวข้อว่าพาหัวใจกลับบ้านครับจะเป็นยังไงดูให้จบนะครับคุณค่าอยู่ที่ตรงนี้และผมจะขอโทษล่วงหน้าด้วยว่าคลิปวิดีโอที่ผมอัดในวันนี้นะครับเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าใช้การอัดทางซูมนะครับถ้าท่านไหนฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เข้าหูเรื่องของเสียงนะครับออกไปก่อนก็ได้อันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยออกไปก่อนได้เลยนะครับแต่ท่านไหนถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะครับและรับได้กับเสียงที่มันไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่ก็ฟังให้จบนะครับขอให้เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ในเรื่องของคุณค่าที่ท่านจะได้รับนะครับมากกว่าคุณภาพที่ผมทำอันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับมันเป็นแบบนี้ก็ไปฟังกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับน้องฟิล์มครับตอนนี้ผมติวเตอร์ณพลครับอยู่กับน้องฟิล์มครับอยากให้น้องฟิล์มแนะนำตัวครับน้องฟิล์มเป็นใครครับผมได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฟิล์มนะคะมันอาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะคะตอนนี้อยู่ Starbucks แต่ไม่เป็นไรค่ะขอให้โฟกัสกับเสียงที่อยู่ตรงหน้านะคะก็ฟิล์มนะคะก็ฟิล์มปัจจุบันค่ะฟิล์มก็เป็นล่ามนะคะให้กับงานสัมมนาแล้วก็เป็นล่ามแปลหนังสือนอกจากนี้ก็ยังเป็นโค้ชแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะคะในด้านเซลฟ์เลิฟค่ะแล้วก็ด้านความสัมพันธ์ค่ะว้าวครับจริงๆน้องฟิล์มเนี่ยเท่าที่ได้รู้จักกันมาน้องฟิล์มเป็นคนที่มี energy สูงแล้วก็มีหัวใจของเป็นผู้ให้แล้วก็สร้างความแตกต่างให้ผู้คนมากมายนะครับผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบันเลยครับวันนี้น้องฟิล์มจะมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนครับอยากรู้วันนี้ต้องตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ด้วยนะวันนี้น้องฟิล์มมีอะไรอยากจะมาแบ่งค่ะวันนี้นะคะจริงหัวข้อเรียบง่ายมากๆเลยนะคะหัวข้อมันก็คือพาใจกลับบ้านนะคะพาหัวใจกลับบ้านอ๋อความใจกับบ้านเพราะผมเชื่อว่าวันนี้น้องฟิล์มต้องมีอะไรดีๆมาแบ่งปันแน่นอนเริ่มต้นได้เป็นไงบ้างได้ค่ะก็หัวข้อนี้อันก่อนอื่นเลยอยากถามก่อนว่าใครที่ฟังวันนี้ค่ะเคยมีอาการที่แบบได้ทำงานแล้วมันเหมือนแบบหมดไฟแบบเหมือนแบบไม่รู้จะทำไปทำไมคือรู้ว่าทำเพื่อแบบให้มีเงินกินนะแต่ไม่รู้ว่าแบบจะทำต่อไปทำไมมีใครเคยเป็นไหมคะอันนี้อยากรู้ค่ะพี่คนหนึ่งถ้าจากผู้ชมที่ฟังดีแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะยกมือด้วยหลายคนอาจจะไม่ยกมือนะแต่ผมคนนึงแหละเคยเป็นแหละครับแล้วบางครั้งมันก็ยังเป็นอยู่นะมันต้องมีโมเมนต์แบบหมดไฟบ้างเพราะเราคือมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งอะเนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ภาวะที่สองเนี่ยคือฟิล์มเห็นว่าหลังจากโควิดมาฟิล์มไม่รู้ว่าเป็นไหมแต่คือมันแบบคือตอนนี้มันก็ไม่ได้มีว่าท่าทีมันดูแบบไม่ได้มีอะไรจะดีขึ้นขนาดเฮ้ยหลังจากโควิดหายทำไมมีสงครามอีกแล้วโน่นนี่นั่นคือมันมีหลายเรื่องจนบางทีอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าความรู้สึกเราอ่ะมันประดังประเดโคตรเลยแล้วแบบแล้วจะเอายังไงกับชีวิตเคยเป็นไหมครับอันนี้ถามนะคะแบบอันนี้เดี๋ยวรู้ว่าแบบจะมีคนมาดูย้อนหลังก็แบบพิมพ์คอมเมนต์มาได้ถ้าเคยเป็นนะคะใช่ทุกท่านสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาย้อนหลังได้เลยนะครับจะได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยเคยมีแบบconfused มั้ย get confused มั้ยว่าจะยังไงต่อกับชีวิตดีเนาะ direction เป็นยังไงทิศทางของชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับครับผมใช่ค่ะใช่หรือว่าบางทีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบทำไมชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเครียดง่ายเกินจังนี่นั่นเลยเงี้ยคิดว่าอันนี้ภาวะเนี่ยทุกคนเคยเป็นแหละมันอาจจะเป็นภาวะมีแรงกดดันหรือบางทีมันอาจจะไปแบบอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เคยเจอแล้วมันก็รู้สึกเครียดจังเลยมันรู้สึกว่าเฮ้ยความสุขมันหายไปไหนทำไมแบบจากที่เคยมีความสุขง่ายๆทำไมมันยากขนาดนี้อ่ะเตียนเนี่ยโอ้เราว่าเป็นเรื่องปกตินะว่ามันเหมือนกับว่าส่วนตัวนะมันเหมือนกับว่าเราเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั่นแหละเพราะว่าบางสถานการณ์เราควบคุมมันไม่ได้บางสถานการณ์เราสามารถควบคุมได้แต่ว่าสถานการณ์ที่มันเป็นมหาภาคเป็นภาพรวมในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามในเรื่องของโรคระบาดแน่นอนไม่มีใครควบคุมได้หรอกแล้วหลายๆคนอาจจะซื้อเรื่องราวเว้ยอาจจะแบบ
ป็นเหยื่อสถานการณ์แล้วก็เผลอแบบจิตตกตามอ่ะเรื่องปกตินะบางครั้งเราก็เป็นเหมือนกันอ่ะน้องฟิล์มมีอะไรแนะนำตรงนี้ต่อเลยทีนี้เนี่ยแน่นอนละค่ะมันก็จะมีคือปีมเนี่ยไปเรียน NLP มาใช่ไหมมันก็จะมีหลายเทคนิคคือ NLP มันจะมีหลายเทคนิคเยอะสุดๆไปเลยค่ะวันนี้เนี่ยเทคนิคที่อยากให้หยิบมาอันเนี้ยแชร์ก่อนว่าเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์การเป็นล่ามให้กับโทนี่โรบินส์ด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นประโยชน์มากๆอันนี้คือแบบเป็นเนื้อหาระดับ World Class จริงๆค่ะเราอยากเอามาแชร์รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อย่างที่พี่ติวพูดไปก่อนหน้านี้เลยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราแน่นอนปัจจัยภายนอกเราไม่ได้ควบคุมในทุกอย่างชีวิตเนี้ยแบบสมมติคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆแบบอีกคนมันแบบขึ้นเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยมาแล้วเราแบบเฮ้ยงงคืออะไรอีกอะไรเงี้ยควบคุมไม่ได้หรือว่าบางทีเจ้านายใช่ไหมคะแบบว่าเจ้านายมาจากไหนไม่รู้กินลังแปนฮัลโหลมาบ่นฝันครับwhat อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีอันเนี้ยค่ะคือฟิล์มเรียกสิ่งนี้ว่า triad Tony Robbins ละกันมันเป็นแนวคิดของ Tony Robbins คือเวลาที่เรารู้สึกเครียดอะค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบไม่โอเคแล้วมันจะไม่ไหวมีความรู้สึกเชิงลบเต็มไปหมดฟิล์มอยากให้โฟกัสที่3สิ่งนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราควบคุมสถานการณ์ควบคุมไม่ได้Tony Robbins แนะนำว่าให้โฟกัสที่3สิ่งเรียกว่าไทแอดใช่ไหมคะเดี๋ยวขอวาดรูปหนึ่งได้เลยครับผมว้าวก่อนจะโชว์รูปให้ดูสัญญากับฟิล์มนิดนึงนะคะว่าไม่ต้องชมฟิล์มเยอะเพราะว่าฟิล์มเป็นจิตรกรมือเอกเลยนะคะเราต้อง encourage เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันสิทุกคนนะเขาจะออกมาเป็นยังไงนะอยากให้ทุกคนชื่นชมนะครับชื่นชมเดี๋ยววาดง่ายๆภาพมันง่ายค่ะน้องฟิล์มนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้เป็นล่ามให้วิทยากรระดับโลกเลยนะครับโทนี่ล็อบบินนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ซึมซับหลายๆอย่างมานะครับวันนี้ทุกท่านเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาฟังโค้ดฟิล์มนะครับแบ่งปันในวันนี้เห็นดิเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เขียนว่าอะไรบ้างครับเนี่ยสามเหลี่ยมนะคะให้ดูอันแรกนะคะอันแรกเนี่ยมันก็คือฟิสิโอโลจีใช่ไหมคะฟิสิโอโลจีเนี่ยคือวิธีที่เราใช้ร่างกายพร้อมใช้ร่างกาย physical ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคครับใช่ใช่ค่ะทีนี้สังเกตง่ายมากเลยเวลาที่เราอ่ะไม่แฮปปี้อ่ะสังเกตดูดีแบบเราจะไหลตกปะเฮ้ยเราต้องทำไหลไม่มีใครที่แบบใช่ไหมมันคงไม่มีใครดีใจแล้วแบบแบบจิตตกอะไรก็จะไหลห่ออะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเองธรรมชาติเลยใช่ไหมเงี้ยใช่ใช่แบบว่าคอตกเงี้ยแต่ไม่ใช่ป้าทวงพวานเนาะแบบคอหักอะไรเงี้ยหน้างอคอหักไม่ใช่นะแต่มันดูแบบไม่ใช่คอหักนะไม่ใช่เหมือนก็คือแบบเห็นไหมสังเกตไหมคือแบบถ้าไม่ใช่หนังจีนอะคือมันไม่มีใครมือหน้าแล้วแบบร้องไห้แบบคงไม่แบบมีใครร้องไห้แล้วหัวเราะไปเลยอันนั้นมันไม่ใช่เลยอันนั้นแปลกครับใช่ๆอันนั้นก็แบบทีนี้ปกติเวลาเราแบบรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเครียดหรืออะไรก็ตามอะค่ะเราความเกร็งของร่างกายอ่ะมันจะเกร็งมากกว่าปกติถ้าใครนะลองจับตัวเองสังเกตดีไหล่มันจะแบบมันถึงปวดไหล่ไงแบบความเครียดมันสูงอยู่ที่เป็นเหมือนกันนะแบบนั่งหน้าจอคอมมาเยอะบางทีลุ้นหุ้นลุ้นกราฟอะไรเงี้ยบางทีมันเกร็งอ่ะกล้ามเนื้อมันเทนชั่นอ่ะมันเกิดการหดเกร็งแล้วแบบปวดไหล่ไปหมดเลยมันเป็นเองโดยธรรมชาติเลยนะอ๋อเข้าใจละใช่ใช่ใช่เลยคือมันก็เป็นไปได้คือมันเกิดหนึ่งมันอาจจะเกิดจากสรีระท่านั่งของเราหรือว่าสองมันอาจจะเกิดจากอารมณ์ที่อยู่ข้างในอารมณ์อยู่ข้างในคือถ้าเราฝึกมากๆเนี่ยแน่นอนว่ามันจับตัวเองทันแต่สำหรับบางคนที่เป็นมือใหม่ค่ะใจเย็นๆกับตัวเองอันนี้อยากบอกไว้ก่อนเลยโอ้คีย์เวิร์ดต้องใจเย็นกับตัวเองให้เวลามันหน่อยเนาะครับใช่ค่ะสมมติเอาปกตินะสมมติเอาแบบว่าที่อันนี้มากระตุ้นแล้วเราโหอยู่สักแบบชั่วโมงนึงถ้าเกิดฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆแต่แบบอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยทำไมทำเทคนิคนี้แล้วมันจะปลื้มไปแบบฉันเนี่ยสามารถหายได้ใน10นาทีเลยไหมมันไม่ใช่ว่าแบบครั้งเดียวก็ได้เลยค่ะมันเหมือนวันนี้เราไปยิมไปยิมอ่ะคนอยากคุณดีอ่ะมันก็ไปแล้วมันก็คือแบบฝึกปะมันก็คือยกเวทได้เรื่อยมันต้องฝึกสร้างกล้ามเนื้อให้มันเกิดความเคยชินอ๋อเข้าใจละใช่มันไม่ใช่ยกครั้งเดียวแล้วมันได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี้อย่างแรกเลยคือการใช้ร่างกายเวลาที่อันนี้คือเร็วที่สุดมาเปลี่ยนง่ายที่สุดเพียงแต่ว่ามันเหมือนเรียกว่าฟิกดีกว่าพี่ติวครับผมก็คือแบบแก้แบบไวๆอะไรเงี้ยแบบเร่งด่วนสมมติแบบเฮ้ยต้องไปเข้างานสัมมนาแล้วแบบถือว่าต้องแบบไปนำเสนอพรีเซนเทชันให้ลูกค้าแต่แบบอารมณ์ยังดิ่งอยู่เลยครับสิ่งแรกที่เห็นง่ายสุดคือการใช้ร่างกายของเราการใช้ร่างกายของเราเดี๋ยวนะพี่นั่งตัวตรงๆรับพลังอ่ะใช่มันก็จะมีแบบว่าใช่ของ Harvard ใช่ไหมคะมันจะมีงานวิจัยอะค่ะที่มันแบบเรื่อง power posture อะค่ะ
power posture ถามว่าคือท่าอะไรจริงๆมันมีหลายท่าแต่ว่าตัวยกตัวอย่างละกันมีใครเคยดูหนังเรื่อง Wonder Woman Wonder Woman เคยดูอ่ะสมาชิกนะครับเคยดูกันบ้างไหมมีใครแล้วไม่ใช่เขาทำได้ไงเขาทำได้ไงหน้าปกอ่ะ Wonder Woman Wonder Woman อ๋ออย่างนี้เหรอเท้าเสื้ออย่างนี้เหรอด้วยความมั่นใจอะไรอันนี้ก็มาดีใช่มันคือท่าเท้าเอวเท้าเอวของไทยนั่นแหละนะคะสังเกตดีสังเกตดีเวลาแบบว่าสามีภรรยาที่เป็นคู่กันมาเห็นไหมภรรยาพี่ว่ามันเหมือนกับการมีอำนาจเหนือกว่าเล็กๆน้อยๆอันนี้ความรู้ส่วนตัวนะเหมือนกับฉันอยู่เหนือกับแกอะไรใช่ว่าฉันมั่นใจมั่นใจไงไม่หวังใช่มันคือท่าที่ทำให้เราถึงมีอำนาจที่สุดใช่ใช่มันคือท่าของอำนาจค่ะหรือว่าถ้าเป็นสายเนี่ยแบบท่าซูเปอร์แมนเห็นป่ะแล้วมันก็คล้ายๆกันมันก็เห็นซูเปอร์แมนมันก็ทำอย่างนี้ก่อนที่มันจะบินอ๋อทำอย่างนี้ก่อนที่จะบินเข้าใจละเหมือนแบบท่าเรียกพลังอะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจละถ้ามีหลายท่าหรือว่าแบบการที่แบบคนคนนึงยืนอยู่หัวโต๊ะอะแล้วก็แบบค้ำลงไปนี่ก่อนใช่ไหมคะว่าเราค้ำลงไปแล้วก็ยืนขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนอันนั้นก็เป็นท่าพลังทีเนี้ยผลงานวิจัยของฮาร์วาร์ดนะคะก็พบว่าทำไปแค่2นาทีอ่ะคนคนหนึ่งสามารถแบบรู้สึกดีขึ้นมามันช่วยสามารถลดสารคอร์ติซอลอะค่ะที่เป็นฮอร์โมนความเครียดได้ 10% ได้ 10% เลยนะอืมจากแล้วก็ทำให้แบบท่าการเคลื่อนไหวของร่างกายแค่เนี้ยแค่ยกขึ้นแล้วก็เท้าเอวเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวฟังน้องฟิล์มเสร็จวันนี้เดี๋ยวพี่จะเดินไปนอกบ้านไปทำลุ้น2นาทีใช่ปรับไหล่นั่งหลังตรงแล้วปรับไหล่อ่ะนั่งหลังตรงปรับไหล่ด้วยความแบบมั่นใจลมหายใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่หรือว่าแค่ยิ้มนิดๆอ่ะคือปกติคนเราอ่ะโดยทั่วไปแล้วอ่ะเราจะยิ้มในอีเวนท์ที่เรามีความสุขใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ยิ้มในอีเวนท์ที่มีความสุขใช่ครับใช่ทีนี้ค่ะด้วยความที่เวลาที่เราทำอะไรซ้ำๆสมองเขาจำเขามีคอนเนคชั่นอยู่ในระบบประสาทเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแค่ที่เรายิ้มนิดๆอ่ะค่ะแบบมันถึงมีแบบยิ้มสู้อะไรอย่างเงี้ยยิ้มสู้แต่ที่จะสั่นสู้ใช่ป่ะเราแบบยิ้มสู้มันก็จะช่วยเพราะเหมือนว่าสมองมีเส้นเชื่อมโยงอยู่แล้วเวลาที่เรายิ้มด้วยพลังเหมือนแบบยิ้มสู้ยิ้มเรียกกำลังใจขึ้นมาเนี่ยสมองก็จะบันทึกเป็นเส้นเชื่อมโยงทำให้การยิ้มครั้งต่อไปหรือทำให้แบบท่าทางตรงเนี้ยครั้งต่อไปเนี่ยมันเรียกพลังได้ไวกว่าเดิมในที่เขาเสริมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับโค้ชฟิล์มใช่ใช่ค่ะสมองเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยิ้มปกติยิ้มอ่ะเราลิงก์กับความสุขเนาะส่วนใหญ่อะค่ะพอเรายิ้มออกมานิดนึงให้สมองมันก็จะอ๋อปกติเนี่ยเวลาที่เรายิ้มเนี่ยนะมันคือเรามีความสุขไงเขาก็จะเข้าใจนิดนึงอะไรว่าแบบมันจะมีความสุขแล้วนะมีพลังในด้านบวกเกิดขึ้นแล้วนะแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขเต็มร้อยนะแต่เราฝืนยิ้มพอเราฝืนยิ้มเนี่ยสมองกับการกระทำมันก็จะเกิดการกระทำสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดเป็นพลังสอดคล้องขึ้นมาในการสร้างสิ่งใหม่ในวินาทีนั้นขึ้นมาประมาณนั้นด้วยป่ะครับใช่มันก็จะเป็นเหมือนแบบเอ้ยสมองมันเคยจำไงคะว่าแบบเอ้ยปกติเวลายิ้มเนี่ยเราปล่อยฮอร์โมนแห่งความสุขเพราะฉะนั้นเวลายิ้มมันนิดๆได้หน่อยเนี่ยฮอร์โมนแห่งความสุขมันก็จะปล่อยออกมามากขึ้นอ๋อเพราะสมองมันจำเข้าใจแล้วครับใช่ใช่หรืออีกวิธีนึงถ้านั่งอยู่ในห้องประชุมหรือว่าอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆค่ะแล้วมันไม่สามารถแบบทำท่า power pose ได้ครับเราก็อาจจะมันจะมีศัพท์ที่เรียกว่า break stage ใช่ไหมคะก็คือแบบเปลี่ยนสภาวะเอาเลยเราแบบออกไปข้างนอกแป๊บนึงได้ไหมถ้าออกไปได้ค่ะออกไปเลยไปยืดเส้นไปทำอะไรแบบไปสูดอากาศอ๋อไปเปลี่ยนสภาวะไป break state ข้างนอกเข้าใจไหมใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในท่าเดินไปเรื่อยมันก็แบบจมลงไปเรื่อยไงพี่ติวแต่ถ้าเราแบบอย่างเงี้ยไป break state ไปสร้างความเป็นไปได้ใหม่ขึ้นมาใช่ใช่อันเนี้ยแหละคืออันเนี้ยมันคือสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์ไทแอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นตัวแรกที่พูดไปคือ physiology เนาะคือการใช้ร่างกายอ๋อจบไว้ก่อนคลินิคอลอจีการใช้ร่างกายใช่ค่ะครับนะฮะอันที่สองสำคัญมากๆอันนี้ฟิล์มว่าทุกคนเห็นชัดเลยแหละถ้าฟิล์มยกตัวอย่างอันที่สองนะครับน้องฟิล์มดูอันที่สองก็คือโฟกัสอันที่สองคือเพราะว่าครับการที่เราค่ะจะรู้สึกโมโหไม่โมโหหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเกิดจากโฟกัสของเราถูกปะหมายถึงว่าเวลาที่มันมีอีเวนต์ข้างนอกมาปุ๊บเกิดขึ้นนะคะแล้วที่มันกระทบความรู้สึกเราแล้วเรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเพราะว่าเราไปโฟกัสที่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีไงอ๋อถ้าเรารู้สึกไม่ดีแสดงว่าเราไปโฟกัสสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองมันก็เลยเรียกพลังด้านไม่ดีออกเข้ามา
ใช่ค่ะเช็คโฟกัสดีๆเพราะว่าบางทีอ่ะสมมุตินะสมมุติคนที่คบกันมาฟีลว่าตัวอย่างมันเห็นง่ายในเรื่องความสัมพันธ์สมมุติแฟนอย่างเงี้ยค่ะแฟนกับเราเนี่ยคบกันมานานๆอะไรเงี้ยค่ะจะสังเกตดีจังหวะที่เราโมโหเขาหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีกับเขาอ่ะคือเราไปโฟกัสในสิ่งที่เขาแบบไม่ทำให้เราหรือว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราเข้าใจละแทนที่เราจะมองว่าเขาเคยทำอะไรดีอะไรมาขนาดไหนแต่โมเมนต์นั้นมันคือนึกไม่ออกนึกออกไหมคือแบบทำไมเรื่องแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมอันนี้พี่เสริมเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความหงุดหงิดหัวเสียเมื่อสิ่งที่เราคาดหวัง expect เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างใจเรานั่นอันนี้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นอีกหลักการหนึ่งที่พี่เคยศึกษามาเนาะเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็เกิดความผิดหวังแล้วก็เกิดการหงุดหงิดโมโหเสียแล้วก็พร่ำบ่นเกิดการโทษตัวเองโทษคนอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการโทษคนอื่นมากกว่าประมาณนั้นโดยที่อีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะทำดีมาสัก20แต่ว่าทำให้เราผิดหวังสัก1อ่ะเราจะไปโฟกัสที่1นั่นแหละเพราะว่าเราไปคาดหวังในตรงนั้นแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการประมาณนั้นใช่ๆเห็นด้วยเลยค่ะจริงๆแล้วมันคือแบบบางทีมันก็แบบถ้าเราอ่ะแค่เรียนรู้ใช่มั้ยว่าแบบแต่ละคนมันไม่ได้เกิดมาเหมือนเราคือถามว่าตัดสินเนี่ยเอาอย่างเงี้ยถ้าให้ยอมรับตรงๆตอนนี้ฟิล์มยังตัดเคลียร์ได้ไม่หมดแต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับตอนแบบก่อนเรียน NLP ใช่ไหมคือแบบก่อนเรียนมันจะเหมือนแบบเอ้ยทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นนู่นนี่นั่นแล้วมันก็แบบมันไม่ใช่ความคิดที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าจะแก้ปัญหาได้ครับมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราและกับคนตรงหน้าเราด้วยนะเพราะธรรมชาติมนุษย์เนี่ยพอไม่ถูกฝังก็จะเป็นจัดการกับแกแหละคนอยู่ตรงหน้าฉันนั่นเลยเนี่ยเพื่อให้แกเป็นใจฉันน่ะโดยมีวิธีการรีแอคได้หลายรูปแบบเลยสำหรับความสัมพันธ์สำหรับคนสองคนสมมุตินะประมาณนี้ใช่ไหมใช่ๆค่ะพี่ติวแล้วก็อย่างนี้ด้วยลองนึกดูนะสมมติว่าประสบการณ์เนี้ยบางคนอาจจะเคยแบบไปขึ้นเครื่องบินมาแล้วแบบเครื่องบินมันดีเลย์อ่ะครับเครื่องบินดีเลย์ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่หนึ่งคือคุณจะโฟกัสสิ่งอื่นหาอะไรก็ตามทำไปอันนั้นมันคือสถานการณ์ภายนอกควบคุมไม่ได้แน่นอนไม่มีใครอยากเจอสถานการณ์อย่างนั้นทุกคนอยากเจอเนาะอยากแบบออกเวลาตรงเวลาไปเที่ยวให้มันสนุกแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำไงก็ต้องยอมรับมันนะยอมรับแล้วก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่อะไรบางอย่างทิ้งไม่ให้โฟกัสในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอ่ะในสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างใจเรามันคือมันอาศัยการฝึกมากๆจริงอันนี้เพราะว่าปกติอย่างที่พี่ติวบอกใช่เพราะเราก็แบบอยากให้เฮ้ยทำไมมันไม่อย่างนี้คือมันมีความคาดหวังอะที่ทำไมสายการบินมันไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนมาสายอย่างเงี้ยทำไมไม่ตรงเวลาวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแหละทุกคนก็ต้องต่อให้ฝึกยังไงนะอันนี้ส่วนตัวนะฝึกยังไงมันต้องมีเป็นอยู่แล้วว่าธรรมชาติแต่ถ้าเราฝึกเราจะจับความรู้สึกนั้นได้ไวเราจะวางมันได้ไวมันจะเท่าทันได้ไวสังเกตมันได้ไวกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรู้เรื่องนี้แล้วก็การได้ฝึกตัวเองนี้เรื่องนี้คือบางทีรู้อย่างเดียวแต่ไม่ฝึกมันก็น่าเสียดายนะรู้ด้วยฝึกไปด้วยใช่ไหมแนะนำเลยใช่ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบอยู่ที่ว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้อ่ะพี่บอกใช่ไหมคะว่าแบบสมองเนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันสมมติเราทำอะไรบ่อยๆอ่ะยิ่งบ่อยแค่ไหนอ่ะไอ้เส้นสมองการเชื่อมต่อของสมองอ่ะมันยิ่งสตรองมันยิ่งแข็งแกร่งใช่การใช่ใช่ทีนี้ยิ่งจับตัวเองได้ไวเท่าไหร่พี่ติวสมมติเราฝึกไปแรกๆตอนแรกอย่างที่พิมบอกไงคะสมมติตอนแรกเราไปโกรธชั่วโมงพอเราฝึกจับตัวเองไปเรื่อยๆการจับตัวเองนะคะไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธว่าเฮ้ยอย่าโกรธมันไม่ได้แปลว่ากดอารมณ์อะไรพวกนั้นไว้เลยนะมันคือต้องยอมรับใช่ไหมน้องพิมคือต้องยอมรับก่อนแล้วก็ค่อยสร้างความเป็นได้ใหม่ยอมรับก่อนฉันโกรธนะฉันยอมรับใช่ใช่คือพิมเห็นคนหนึ่งเขาเหมือนแบบเขาไม่รู้ตัวจริงคือเขากดมันมานานเกินแบบเขาอ่ะแบบมีความน้อยเนื้อต่ำใจโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบใช้ธรรมะมากดไม่ได้บอกว่าทำไม่ดีนะคะดีเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณจะใช้มันเพื่อแบบเอาไว้หนีอ่ะแล้วแบบไม่ได้แบบรู้สึกถึงอารมณ์ตัวเองอ่ะมันก็จะมันก็เหมือนแบบเอาตะกอนอัดเข้าไปที่แบบน้ำของเราอ่ะแล้วมันก็ยิ่งขุ่นเรื่อยๆจนวันนึงมันไม่ไหวมันก็แบบบุ้มระเบิดออกมาเลยเข้าใจแหละสำคัญที่สุดเลยนะคือการยอมรับมันก่อนคือไม่ใช่ไปหาอย่างที่น้องฟิล์มบอกแหละแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยฝึกแบบพอสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาที่เราฝึกนานๆมากพอค่ะมันจะกลายเป็นแบบบางทีมันจะเด้งเป็นอัตโนมัติเหมือนที่เคยเจอมันเหมือนภูเขาไฟอ่ะนั่งเราอย่างนี้อธิบายคนภูเขาไฟอย่างนี้คือเขาจะนิ่งบางทีเหตุการณ์นี้แบบเราทำแบบนี้เลยเหมือนเดิมเลยหนึ่งไม่เป็นไรครั้งที่สองไม่เป็นไรครั้งที่สามไม่เป็นไร
ครั้งที่4อาจก็ยังอาจจะไม่เป็นไรแต่พอแบบว่าพอครั้งที่5พี่นึกออกมาอยู่ดีๆก็แบบโมโหอ่ะเคยเจอป่ะล่ะคนบางคนแบบคิดแตกอะไรเงี้ยเป็นแบบแสดงแบบอะไรแบบที่แบบไม่น่าเชื่อเลยคนนี้ทำได้ขนาดนี้เลยแบบอะไรออกมาเงี้ยนะหลุดไปเลยค่ะเหมือนถ้าเราดูในหนังนะอย่างในอเมริกาเงี้ยมันง่ายมากเลยเด็กที่โดนบูลลี่อ่ะเราจะเห็นในหนังเขาเอาไปสร้างบ่อยสุดท้ายไปแก้แค้นคนที่แบบบูลลี่ตัวเองแล้วมันแรงๆอันนั้นจริงๆเป็นข่าวนี่เร็วๆนี้ก็เป็นข่าวบ่อยนะที่ว่าแบบเด็กมัธยมเด็กอะไรมหาลัยที่แบบเอาปืนไปไล่ยิงเพื่อนอะไรเงี้ยมันอาจจะถูกบูลลี่ไม่รู้นะอาจจะถูกบูลลี่มาเยอะอาจจะแบบเก็บกดมาเยอะไม่โต้ตอบช่วงแรกเนี่ยสะสมแล้วสมถึงเวลาเอาปืนมาไล่ยิงคนอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะคือแบบคือเขาไม่ไหวแล้วไงใช่คือเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่รู้จะแฮนเดิลยังไงเข้าใจเลยใช่ค่ะถึงบอกว่าแบบว่าคืออยากให้โฟกัสดีๆอะไรเงี้ยแบบเช็คโฟกัสตัวเองดีๆส่วนใหญ่อ่ะคือใช่เลยพี่ติวมันเป็นธรรมชาติคนเราสมมตินะแบบตะเกียก็ยังจับตัวเองได้ไปเรียนมาใช่ไหมคะไปเรียนฝึกแบบฝึกการใช้เสียงแล้วทีเนี้ยคือเราก็แบบเฮ้ยถามว่ามันมีความก้าวหน้าไหมเราเห็นความก้าวหน้าเราแบบในเวลาสั้นๆน่ะเห็นแล้วแต่เรารู้สึกว่าอันนี้มันยังไม่ได้ก็บอกครูว่าเนี่ยหนูว่าอันนี้มันยังไม่ได้แล้วครูก็บอกว่าแล้วยูไม่โฟกัสว่ายูแบบวินาทีที่ก้าวขาเข้ามาตรงนี้จนถึงชั่วโมงเนี่ยยูก้าวหน้าไปมากแค่ไหนแล้วก็บอกว่าเออก็รู้ตัวก้าวหน้าแต่รู้สึกว่าแบบไม่พอรู้สึกมันต้องอีกอะไรเงี้ยต้องทำให้ดีกว่านี้อีกไม่พออ่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละค่ะคือพี่ว่าเนี่ยเป็นสาเหตุของความเครียดได้ถ้าบางทีอะหลายๆคนเลยพี่ไม่รู้เป็นแบบจริงไหมมันจะเป็นคนที่ความคาดหวังค่อนข้างสูงแล้วทีเนี้ยพอแบบเราอ่ะจะลืมเวลาที่เรามีความคาดหวังกับตัวเองสูงหรือว่ากับคนอื่นสูงก็ตามค่ะบางทีเราจะลืมว่าอ๋อจุดเริ่มต้นของเขาอะมันอาจจะอยู่ขนาดนี้ตอนนี้เขามาได้ขนาดนี้เนี่ยซึ่งก็เยอะแล้วอะแต่เราอะคาดหวังเขาไปขนาดนี้พอเขาไม่ถึงเราก็แค่มองว่าเขาไม่ถึงตรงนี้แต่ไม่ได้ดูเลยว่ามันโคตรใหญ่เลยจากแบบ A มา B เขายอดเยี่ยมเลยนะเขาทำได้ขนาดนี้นะแล้วถ้ากลับไปมองจากความคาดหวังแรกว่าเฮ้ยคาดหวังต้องไปเยอะกว่านี้แต่เฮ้ยจริงๆถ้ากลับมามองอีกทีนึงเขาเริ่มจากตรงนี้นะจิตลบเขาได้บวกขนาดนี้มันก็ยอดเยี่ยมแล้วนี่นะเฮ้ยพลิกเสริมเลยนะบางครั้งเราก็ต้องแบบอนุญาตให้คนตรงหน้าเราเนี่ยเป็นในอย่างที่เขาเป็นได้บ้างเลยแล้วก็มองในพัฒนาการมองในความยอดเยี่ยมของเขาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะมันยอดเยี่ยมมีความยอดเยี่ยมอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาของเขาที่เขาจะได้แสดงความยอดเยี่ยมได้มากออกมาได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอ้าวสุดยอดฟังแล้วโคตรได้พลังเลยน้องฟิล์มต่อเลยครับโอเคค่ะได้อันที่สองก็คือโฟกัสเนาะเพราะฉะนั้นเช็คโฟกัสตัวเองดีๆค่ะว่าโฟกัสอยู่ที่อะไรแล้วอันที่สองอะเรื่องโฟกัสอะมันจะเกี่ยวกับอันที่สามของไทแอร์นะคะของสามเหลี่ยมนั้นเนี่ย มันก็คือการให้ความหมายมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าลองนึกดูนะคะสมมติอันเนี้ยพอดีฟิล์มเพิ่งไปได้ตัวอย่างมาจากเมื่อวานแล้วฟิล์มก็ขำอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบสถานการณ์ใกล้เคียงฟิล์มแต่แบบฟิล์มไม่ขนาดนั้นคือฟิล์มเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบอยากให้แฟนซื้อดอกไม้ให้ครับทีนี้เนี่ยค่ะเมื่อวานก็ไปดิ้นเอาเป็นว่าเขาเป็นนักธุรกิจคนนึงเขาก็แชร์ให้ฟังแชร์ให้เราฟังเขาบอกว่าเนี่ยเคยเป็นไหมแบบพี่นะแบบอยากให้แบบแฟนอ่ะมาซื้อดอกไม้ให้เสร็จแล้วแฟนก็เลยแบบคือตอนแรกนางก็ไม่ซื้อให้แล้วพี่คนนี้เขาแบบเฮ้ยไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็พูดอีกเขาแบบเฮ้ยอยากได้ดอกไม้ซื้อให้หน่อยเลยทีนี้อ่ะก็มีวันนึงค่ะเขาก็นั่งทำอะไรไม่รู้อยู่บ้านสามีก็ไปซื้อของใช่ไหมคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จแล้วก็ถือถุงมาปุ๊บกำลังนั่งทำงานอยู่เขาก็เห็นละโอเคมีดอกไม้ดอกไม้อ่ะมีทีนี้คือดอกไม้ที่สามีซื้อมาค่ะมันคือดอกนั้นดอกเบญจมาศสีขาวเป็นดอกเบญจมาศสีขาวทีเนี้ยคือฟิล์มไม่แน่ใจอย่างพอพูดถึงเบญจมาศขาวอย่างเงี้ยแต่ละคนนะก็จะให้ความหมายไม่เหมือนกันสำหรับฟิล์มมันไม่ได้มีความหมายอะไรมันก็รู้สึกว่าก็ทั่วไปเป็นดอกไม้โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่สำหรับเขาคนจะให้ความหมายเข้าใจละแต่สำหรับเขาอ่ะคือมันคือดอกไม้งานศพเพิ่งรู้นะว่าเบญจมาศสีขาวคือดอกความหมายที่ดอกไม้เราสบของบุคคลหนึ่งที่ให้ความหมายแบบนั้นใช่ใช่นี่ก็เหมือนฟิล์มคือไม่ได้ให้ความหมายเลยแล้วไม่เข้าใจด้วยว่ามันคือความหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าโหพี่ได้ขึ้นเลยพี่คืออยากได้ดอกไม้นะคือแบบพอได้แล้วแบบเอ้ามันเป็นดอกไม้งานศพนะแบบเฮ้ยที่ช่างเหรออะไรอย่างเงี้ย
เอาดอกไม้งานศพไปฉันได้ยังไงแล้วเขาจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเขาก็เลยคุยดิเขาคุยแฟนเขาแต่แฟนเขาก็นิ่งเหมือนกันแต่แฟนเขาเลยว่าเธอไม่ใช่คือเราเห็นว่าเธออยากได้ดอกไม้เราก็เลยซื้อมาให้คือเราแบบเราไม่ได้แบบเราไม่ได้นึกถึงความหมายอะไรเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้นึกถึงงานศพเราไม่รู้ด้วยว่าเขาแบบใช้เนี่ยก็คือแบบผู้ชายหลายๆคนไม่ได้บอกว่าทุกคนมันไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเรื่องพวกนี้พี่ติ๋วพี่ก็เป็นครับคือมันไม่ได้แบบโหจะต้องกุหลาบสีอะไรกุหลาบก็คือกุหลาบที่ว่ามันอันนี้มุมมองให้แชร์มุมมองบ้างมันมีเมื่อวันสองวันก่อนที่ว่ามันมีฝรั่งแล้วมีแฟนเป็นผู้หญิงไทยแล้วฝรั่งเนี่ยซื้อดอกไม้มาให้แฟนคนไทยแล้วลงในไทยรัฐด้วยนะลงในเว็บไทยรัฐเป็นดอกอะไรรู้ไหมให้น้องฟิล์มเดาข้าวหัวอะไรนะเป็นดอกเข้าไปไหว้พระน่ะเป็นดอกไม้เป็นชุดเซตของไหว้พระเลยเป็นดอกไม้เป็นชุดเซตมีธูปเทียนปักเลยถ้าจะดูในภาพไม่ผิดเอาไว้ไหว้พระโดยตรงซื้อมาให้แฟนแต่ไม่ได้มีธูปเทียนนะแต่เป็นดอกไม้แบบชุดไหว้พระโดยตรงเลยเป็นไวรัลลงในไทยรัฐก็มาลงเนี้ยคือประเด็นนี้ที่จะสื่อก็หมายความว่าแสดงว่าแบบชีวิตคู่หรือว่าฝั่งที่ได้รับของมาเนี่ยเขารู้เจตนามันอยู่ที่ purpose เจตนาของผู้ให้ให้เพราะว่าอยากรู้สึกให้รู้สึกดีไงก็ไม่ได้ให้ความหมายแต่ว่าให้ความหมายที่ดีก็อันนี้แชร์เสริมด้วยนะว่านอกจากดูความหมายการให้ความหมายแล้วก็อยู่ที่ว่าให้ความหมายในเรื่องของเจตนาด้วยดูว่าตามความเป็นจริงด้วยประมาณนั้นทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งเลยใช่ๆคือเรื่องความหมายมันสำคัญมากพี่ติ๋วคือมันอย่างเงี้ยแบบคือแบบเวลาที่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับเราอะพี่บอกเลยว่าที่เรารู้สึกไม่ดีอะเพราะว่าเราเอามันไปแปะกับแบบสิ่งที่มันเป็นความหมายในหัวของเราเช่นการที่สมมตินะคะสำหรับปีมเนี่ยปีมจะไม่ชอบเวลาคนขึ้นเสียงแบบดังๆแบบตะคอกใส่เล็กๆแบบไม่ไหวแบบหยุดอะไรแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับคุยต่อถ้าเป็นอย่างไม่คุยต่อแล้วทีนี้ถามว่าคนนั้นนะคะคือบางทีอะคือสำหรับเราอ่ะมันคือความหมายมันคือแบบคนนี้ไม่เคารพเราเลยแบบไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยทำไมตะข้อใส่คนอื่นเลยอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันสำหรับเขามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นวิธีที่เขาโดนเลี้ยงดูมาแล้วที่บ้านเขาพูดแบบก็เป็นไปได้ทีนี้ประเด็นก็คือแล้วคือโทนี่เขามีคำพูดหนึ่งเขาพิมพ์ว่ามันคือแบบมันเป็นสิ่งที่ลึกมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบเราแค่เอาไปฝึกทุกวันอ่ะมันก็จะดีกับชีวิตเราจะแบบเราจะไม่เป็นเหยื่อเราพี่ติวอุ้ยอยากฟังอ่ะโทนี่ว่าไงบ้างคือเขาพูดได้แบบครับคือทุกอีเวนต์นะคะทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราอ่ะที่เราคิดว่ามันแบบรวดเร็วร้ายโคตรแย่โคตรอะไรเลยนะสุดท้ายแล้วอ่ะมันมาค่ะมันเกิดมาเพื่อให้บทเรียนที่ใหญ่จริงๆกับเรามันเหมือนมันเป็นของขวัญมันเกิดขึ้นเพื่อเราเขาใช้คำว่ามันเกิดขึ้นเพื่อเราไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคือแบบแค่เปลี่ยนคำเดียวใช่เปลี่ยนแค่คำเดียวคำว่าเกิดขึ้นกับเรากับเกิดขึ้นเพื่อเราความหมายเปลี่ยนเลยนะภาษามันถึงสำคัญแสดงว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจัดได้ว่าเป็นบทเรียนของเรามันเป็นเหมือนกับเกิดขึ้นเพื่อเราใช่ไหมเพื่อให้เราได้เรียนรู้เพื่อเราได้เติบโตใช่ไหมที่ทีนี้เราบินบอกอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่แล้วทีนี้เนี่ยในงานสัมมนาเขาคิดจำได้ว่าครั้งหนึ่งคือแบบมันก็เป็นอีเวนท์ที่แรงจริงๆอะไรเงี้ยมันคือเดทวิดเดซินีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยดูเนี้ยไปดูถ้าใครมี Netflix นะคะไปดู I'm not your guru จดไว้เลยจดไว้นะครับคือไม่แน่ใจว่าชื่อไทยอะไรครับได้ๆไปเสิร์ชดูแล้วได้ๆเออแล้วตรงนี้อันนั้นเป็นอีเวนท์ที่ดีมากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีผู้หญิงคนนึงอะค่ะคือเขาเหมือนคือโอเคในเมื่อทางนี้บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเราใช่ไหมไม่ได้เกิดขึ้นกับเราดังเขาก็เลยถามว่าเขาอะที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาตอนเด็กแล้วอะเขาโตมาในมันเหมือนเป็นลัทธิอะพี่ติ๋วเป็นลัทธิที่แบบเชื่อว่าแบบว่าเหมือนแบบต้องแลกคู่นอนกันอะคือแบบแม่งแบบวนกันมั่วเลยแล้วเขาเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงคือเขาแบบเลือกไม่ได้โอ้เคยได้ยินประมาณแนวๆนี้เป็นนะโอ้แล้วก็แบบคือมันเป็นลัทธิแล้วเขาบอกว่าฉันจะทำยังไงคือฉันแบบคือฉันนึกไม่ออกจริงว่ามันมาเพื่อฉันได้ยังไงมันแบบนึกไม่ออกจริงว่าแบบอีเวนต์เนี้ยมันมาเพื่อฉันแล้วโทนี่ก็เลยแบบว่าโอเคเขาก็แบบแต่คือโทนี่ไม่พูดต่อแล้วนะแบบไม่พูดประเด็นนั้นเลยโทนี่แบบฟังแล้วแบบเป็นพื้นที่ที่เปิดจริงนะโทนี่ก็บอกว่าเฮ้ยผมเขาจะร้องไห้เหมือนกันเขาบอกว่าผมเฮ้ยผมก็รู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่แหละผมรู้สึกว่าแบบ
ไม่มีมนุษย์คนไหนเลยอะสมควรที่จะเจออะไรแบบที่คุณเจอผมเห็นด้วยมากๆเลยอ่ะคือเขาก็พูดไปเลยบอกว่าผมก็คิดว่ามันเลวร้ายสุดๆเหมือนกันแสดงว่าคือเขาก็ไม่ได้แบบคิดบวกอะไรอย่างนี้เลยนะคือเขาพูดตรงๆคือเพียงว่าอันนี้คือความเรียลของโทนี่เขาก็ acknowledge เขาก็แบบเจอเรื่องราวบ้างนิดนึงคือแบบยอมเข้าไปแบบใส่รองเท้าของอีฝั่งเนี่ยโทนี่โรบินส์นะฉันเข้าใจเธอแหละว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเธอเลยคนทั่วไปมันไม่ควรจะเกิดเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากคือเขายอมรับมาแหละเขายอมรับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบให้คือไม่เล่าเนื้อหาลงรายละเอียดแล้วกันอยากให้ทุกคนไปดูจริงแต่ว่าคือสุดท้ายอ่ะเขาก็พูดแล้วแบบสุดท้ายผู้หญิงเหมือนเขาก็เจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นไม่เป็นไรไอ้ประสบการณ์แบบเนี้ยที่แบบมันร้ายมันแย่ขนาดเนี้ยมันไม่มีใครสมควรจะเจองั้นเขาอ่ะเปลี่ยนมันมาเป็นพลังดีเยี่ยมไม่สมควรจะเจอแต่ว่าสามารถเปลี่ยนจากเหตุการณ์นั้นเอามาเป็นพลังให้ได้โอ้ครับใช่คือเขาก็ไปทำแบบรู้สึกว่าเขาจะแบบเดินทางแล้วก็เหมือนแบบว่าไปให้ความรู้เรื่องถ้าจำไม่ผิดโอปราชีวิตก็หนักมากจริงถ้าใครแบบศึกษาชีวิตของโอปราวินฟรีย์แบบไม่ไหวแล้วแต่คือสุดท้ายเขามาได้ขนาดนี้เพราะว่าพิมว่าเขาก็คิดแบบนี้แหละว่าไม่เป็นไรเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะมันไม่ได้มาเป็นตัวกำหนดอนาคตเขาหรือมันไม่ได้มากำหนดว่าแบบเขาจะเป็นได้แค่ไหนในชีวิตอืมแล้วเขาจะใช้มันยังไงแล้วพอวันนึงที่เขามาอยู่จุดเนี้ยแล้วเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆย้อนกลับไปเราก็เห็นเลยว่าอ๋ออืมก็สมควรแล้วแบบที่เนี้ยเป็นโอปราห์วินฟรีย์คือแบบโหถ้าเราต้องเจอแบบเดียวกันเราจะเป็นยังไงนะเคยนั่งถามตัวเองว่าแบบโอ้เราจะแบบได้อย่างนี้ไหมเราจะมีแรงขับอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือโอปราห์เขาแบบเขาสามารถให้ความหมายค่ะในเชิงที่มันผลักดันตัวเองได้อืมนะเหมือนกับคน2คนน่ะอาจจะเจอเหตุการณ์มาเหมือนกันเรื่องเดียวกันเนาะมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจริงๆใช่มั้ยเหมือนในอะไรเคยได้ยินอะไรว่าอะไรนักโทษ2คนอยู่ในห้องขังอ่ะบางคนมองจากกรงไปเห็นดวงดาวสว่างไสวอีกคนนึงมองในห้องขังว่าเป็นแบบเหมือนอยู่ในอยู่ในอาจมอะไรประมาณเนี้ยเออมันอยู่ที่มุมมองเองเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันสำคัญจริงเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราพูดถึงเหตุการณ์ภายนอกเราควบคุมไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเราให้ความหมายอะไรกับมันแน่นอนแหละบางทีมันจะมีหลุดไปในโหมดที่เราเคยเป็นมันเป็นปกติเนาะมันคือความเคยชินของมนุษย์ประเด็นก็คือแบบที่พี่ติ๋วพูดคือแบบจับตัวเองไวๆแล้วแบบโอเคตอนนี้โฟกัสอะไรอยู่ตอนนี้ให้ความหมายมันว่ายังไงสุดท้ายพี่ผู้หญิงคนนั้นที่เขาแก้ได้พอเขาถามใจเขาว่าความน่ารักอยู่ตรงที่พอเขาไปเซตความหมายของดอกเบญจมาศขาวอะค่ะมันคือความรักแบบรักเดียวใจเดียวความซื่อสัตย์ในความรักแบบรักเดียวใจเดียวแล้วตอนหลังเขาน่าจะรู้จักอะไรนะไปขอโทษแฟนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นทวนนะคะสามสิ่งถ้าสมมติอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีความสุขเลยทำไมแบบช่วงนี้อารมณ์มันอะไรจังอะค่ะคือฟิล์มรู้สึกว่าวิธีที่เร็วที่สุดอะคือมาเช็คทริแอดของตัวเองอันแรกก็คือการใช้ร่างกายของตัวเองตอนนั้นมันเป็นยังไงอันนี้เปลี่ยนง่ายสุดแล้วเวลาไม่มีความสุขอย่างที่บอกค่ะคือเปลี่ยนสภาวะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแทรกถามนิดเดียวไอ้อย่างของสภาวะของร่างกายเนี่ยสมมติว่าเราแบบซึมเศร้าอยู่แต่ว่าเราออกไปออกกำลังกายไปวิ่งไปกระโดดโลดเต้นไปเปิดเพลงเต้นไปนู่นนั่นเนี่ยคือว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมของการใช้สภาวะเบรกสเตทตรงนี้ของในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอ่ะอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันหรือว่าอีกคนหนึ่งที่พิมรู้จักแต่ก่อนเขาเป็นซึมเศร้าค่อนข้างหนักทีนี้แก้ปัญหาเขาคือเขาเนี่ยคือเขาชอบดนตรีแล้วคือเขาก็เลยไปหาแบบกลุ่มอะค่ะคือเป็นกลุ่ม LGBT ที่เล่นดนตรีค่ะเขาก็เลยแบบไปรวมกลุ่มคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันอยู่กับกลุ่มนี้ได้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวฉันได้แล้วฉันก็รู้สึกว่ามันโอเคด้วยคือเล่นดนตรียังไงดนตรีมันก็บำบัดอยู่แล้วอะเนาะอืมใช่แล้วทีนี้พอแบบไปเล่นดนตรีด้วยเป็นเรื่องของศิลปะเนาะทำให้แบบใช่ไปอ่อนโยนบำบัดอย่างนี้มุดวันไหนที่เกิดเครียดขึ้นมาพี่ไปเข้าฟิตเนสไปมวยไปเล่นเวทไปนู่นนั่นนี่แบบไปโฟกัสตรงนั้นอย่างนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันไหมช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆกันแบบใช่ค่ะคือจะเปลี่ยนในตอนนั้นเลยก็ได้หรือแบบพี่ไปหากิจกรรมอะไรทำใหม่ๆก็ได้มันได้อยู่แล้วแล้วออกกำลังกายแบบฮอร์โมนมันที่แบบรีลีสออกมาจากสมองมันดีอยู่พี่ติ๋วเยี่ยมต่อเลยครับน้องฟิล์มสรุปต่อเลยครับได้ค่ะสรุปมันมี3อย่างที่อยากให้โฟกัสถ้าเกิดวันนี้รู้สึกว่าแบบเองไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกว่าหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ1คือโฟกัสที่การใช้ร่างกายเนาะตอนนั้นแบบเราแต่แบบใช้ร่างกายแบบที่ห่อไหลนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไหลตกอะไรอย่างเงี้ย2คือเช็คโฟกัสอันนี้ที่มันสำคัญจริงเพราะว่าถ้าโฟกัสผิดจุดอะค่ะมัน
ขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตมันก็เปลี่ยนแล้วอ่ะอืมถ้าเราจะโฟกัสแค่ในสิ่งที่เราแบบไม่มีอย่างเงี้ยคิดว่าความสุขมันก็จะน้อยลงเหมือนคลาสเมื่อตะกี้ถ้าฟิล์มโฟกัสที่ความก้าวหน้าฟิล์มแฮปปี้แล้วเพราะมันคือก้าวกระโดดแบบเร็วมากๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าฟิล์มโฟกัสแค่ว่าฟิล์มยังไม่ได้อันเนี้ยฟิล์มยังไม่ได้อันเนี้ยมันก็จะแบบอารมณ์มันก็ดรอปลงไปอีกเห็นด้วยมากขอแทรกขอเสริมหน่อยได้มั้ยอีกแล้วขอเสริมอีกแล้วเสริมเลยเสริมเลยมีเพื่อนคนนึงเขาเทรดหุ้นเนาะแล้วทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาเล่นหลักการโฟกัสนี่แหละช่วงแรกของการฝึกเทรดเนี่ยเขาจะเทรดกับเรื่องของเดโมก่อนเดโมคือการเทรดโดยที่ไม่ใช้เงินแล้วเขาประสบความสำเร็จจากเดโมหมายถึงว่าเทรด10ครั้งชนะสัก8ครั้ง9ครั้งก็ถือว่าเขาโชคดีแล้วเขาก็เริ่มเทรดเป็นลงเงินจริงตรงนั้นเขาก็เริ่มสำเร็จกับเพื่อนอีกคนนึงในเรื่องจริงอยู่ดีเทรดเลยโดยคาดหวังความสำเร็จโดยไม่ฝึกฝนก่อนแล้วตัวเองก็เสียเงินแล้วสองคนนี้ก็เลยมานั่งคุยกันจริงๆแล้วก็คืออย่าเพิ่งไปคาดหวังกับว่าจะต้องได้เงินน่ะแต่ว่าเอาโฟกัสกับปัจจุบันว่าเทรดโดยที่ไม่ใช้เงินแล้วก็สำเร็จแล้วก็ชื่นชมตัวเองแม้ว่าตรงนั้นฉันยังไม่ได้เงินนะแต่ฉันก็สามารถก้าวเป็นก้าวที่2ก้าวที่3ต่อไปได้กับอีกคนนึงอยากก้าวกระโดดไปเลยโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นอะไรเงี้ยเอ๊ะไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่มันถือว่าเป็นเรื่องของการโฟกัสนั่นเองจากความสำเร็จเหมือนเราเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาแหละอยู่ดีเราจะไปข้ามเป็นม.1ไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ป.1 อยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโฟกัสไปทีละจุดแต่ว่าให้พลังของความสำเร็จคือไม่ต้องไปโฟกัสไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จคนอื่นที่มันใหญ่กว่าแต่อันนี้พี่เสริมให้โฟกัสของตัวเองไม่ว่าเป็นความสำเร็จเล็กน้อยมันเป็นเราเดินทางระหว่างทางอ่ะเราจะเจอความสำเร็จเล็กน้อยแล้วก็ชื่นชมมันไปเรื่อยให้พลังที่เรียนรู้ได้เติบโตไปเรื่อยอันนี้ขอยัดเสริมครับผมมาต่อเลยพี่เสริมเลยค่ะดีค่ะดีพี่ว่าใช่เพราะว่าหลายคนเหมือนแบบคือพี่เคยเจอเหรอบางคนแบบมาอย่างเงี้ยเป็นลูกค้าโคชชิ่งอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้อยากจะลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนทีมก็รู้สึกว่าเฮ้ย NLP อ่ะใช่มันเป็นเครื่องมือที่เล่นให้เร็วอ่ะได้แต่ถ้าเกิดกลับไปแล้วก็คาดหวังว่ามันเหมือนคนที่แบบเดินมาหาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเสกให้หน่อยดิอยากลดน้ำหนักอ่ะพี่ติวคิดดูดิแล้วแบบใครมันจะไปทำได้อ่ะใครจะไปทำได้มันก็ต้องแบบทีละสเต็ปแต่ว่าทุกสเต็ปเนี่ยมันมีที่พี่จะเสริมก็คือมันมีคุณค่าในแบบของมันสะสมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจนใหญ่ขึ้นเส้นเชื่อมโยงอ่ะนิวรอนในสมองเนี่ยเชื่อมโยงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะสำเร็จได้ไวขึ้นง่ายขึ้นแต่สำคัญที่สุดเลยคีย์เวิร์ดสำหรับที่นะอย่าเอาความสำเร็จที่เราคาดหวังไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นเพราะคนอื่นอาจจะมีมากกว่าเราน้อยกว่าเราก็เกิดความไม่พอใจในตัวเองทำไมฉันไม่สำเร็จแบบทุกพื้นที่อ่ะจริงๆไม่ต้องสำเร็จเล็กน้อยก็ชื่นชมมันเห็นคุณค่าของมันแล้วมันก็ค่อยโตขึ้นไม่ต้องไปเทียบกับใครนั่นแหละเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงแล้วใช่เห็นด้วยเห็นด้วยมากๆพี่ชัยเห็นด้วยมากๆใช่ค่ะเพราะว่าอย่างนี้ฟิล์มว่าความสำเร็จมันก็ต่อยอดจากความสำเร็จใช่เพราะฉะนั้นแบบที่ติวพูดอ่ะแบบเหมือนเก็บความสำเร็จไปเรื่อยๆระหว่างทางดีมันก็จะยิ่งเหมือนคือจิตใต้สำนึกเราค่ะมันทำงานด้วยการที่มันทำงานกับอารมณ์เนาะยิ่งเรารู้สึกถึงอารมณ์ไหนเยอะๆอ่ะมันก็จะไปยิ่งแบบยิ่งเจอประมาณเหตุการณ์นั้นเยอะๆเพราะเขาเข้าใจว่าเราชอบสิ่งนั้นมันจะดึงดูดชะตาดึงดูดเหตุการณ์ผู้คนต่างๆใช่ไหมจิตใต้สำนึกเพราะติดทันลึกไม่รู้แต่คำว่าไม่รู้แต่คำว่าอย่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ทีนี้มันก็เลยแบบว่าเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเลือกโฟกัสเราดีๆว่าอ๋อโอเคจริงๆเตรียมว่าถ้าให้มองให้เรียบง่ายที่สุดมันเพิ่งนึกออกตอนนี้คือว่าความสำเร็จการที่เราลุกออกจากเตียงมาเรามาทำแบบลุกขึ้นมาทำงานได้พี่มันก็เป็นหนึ่งความสำเร็จแล้วนะเพราะมันไม่ใช่ทุกคนหรือว่าบางคนก็แบบสนุกแต่บางคนก็เหมือนแบบโอเคลุกขึ้นมาปุ๊บออกไปทำงานเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สามารถชื่นชมแล้วแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตาคนอื่นก็ตามนะแต่ข้างในให้พลังใช่ค่ะใช่แล้วก็สุดท้ายของ Thai App นะคะที่อยากให้ทุกคนโฟกัสดีๆก็คือเรื่องการใช้ภาษาหรือว่าการให้ความหมายเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเคยมีคนในตอนนั้นเนี่ยคือเคยมีพี่มาถามบอกว่าเอ้ยฟิล์มทำไงอ่ะแบบอยากเก่งภาษาอังกฤษทำไงแบบเขาก็ถามเราว่าตอนเราเริ่มอ่ะเราเริ่มยังไงบอกว่าพี่เชื่อป่ะอันนี้แบบไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบเคยถามแม่แล้วคือจำไม่ได้จำได้ว่าตัวเองอะไปเรียนพิเศษแล้วก็เก่งมาจากที่นั่นแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยตอนนั้นเกรดเราค่อนข้างอ่อนในภาษาอังกฤษนะคะคือได้4ของโรงเรียนแหละแต่ว่าแบบถ้าจะสื่อสารเนี่ยก็เรียกว่าไม่โอเคไม่รู้เรื่องแล้วทีเนี้ยก็แม่ก็เลยพาไปสมัครเรียนแล้วแม่เล่าให้ฟังบอกว่าไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วอะโดนปฏิเสธนะเขาไม่ให้เข้าเรียนแล้วทำไงถึงได้เข้าเรียน
แม่ไปตื้อแม่บอกว่าให้ลูกเรียนเถอะไม่เป็นไรแบบว่าโอเคคะแนนที่เทสทดสอบมาตอนนี้มันอาจจะแบบไม่ดีแต่ว่าขอสักให้ลูกเรียนสักคอร์สได้ไหมตอนดูแล้วไม่ไหวอ่ะดูแล้วไม่ไหวอ่ะแบบคือให้ออกมาก็ได้แต่คือเราอ่ะไปแล้วเราแบบเราไม่คิดว่าเราไปเรียนคือมันเหมือนเจอเพื่อนไงติวเมื่อก่อนแบบอ๋อมีเพื่อนเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปเรื่อยก็ปรากฏว่าพอเรียนไปได้คอร์สนึงมันก็ไปได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ออกแล้วแต่คือก็เลยบอกว่ามันเหมือนไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความเชื่อนั้นว่าแบบถ้าเกิดฟิล์มมีความเชื่อว่าฟิล์มไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะมันก็จะแบบแน่นอนที่คนที่มีความเชื่อว่าตัวเองไม่เก่งทุกวันนี้เป็นล่ามมันก็จะไม่ได้ระดับโทนี่เราบินระดับโลกน้องฟิล์มเป็นล่ามให้เลยนะครับไม่ถูกใช่ไหมถูกแล้วนั่นแหละมันก็เลยแบบว่ามองข้ามไปบ้างก็ได้บางทีมันก็คือแค่แบบมันเหมือนเราเดินอ่ะเนาะพอเราฝึกเดินอ่ะตอนเป็นเด็กอ่ะแล้วเราก็ล้มแล้วเราก็แบบเราก็แค่เราก็คงไม่คงตอนที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็คงบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันแม่งเดินไม่ได้แล้วอ่ะแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะทำไมเราถึงเอาฉลากมาแปะตัวเราล่ะเฮ้ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีนั่นเลยที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นโอ้ขออนุญาตเสริมอีกแล้วเลยพี่ติวคุยกันเหมือนคุยกันเนาะอย่างแบบหลายๆการอารมณ์อะที่พี่เก็ตมาตรงนั้นเหมือนว่าในวัยเด็กว่าเป็นวงกลมวงนึงอะเป็นผ้าขาววงกลมวงนึงในวัยเด็กมันไม่มีคำว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่ดีหรือมันไม่มีจุดเข้าไปแต้มในผ้าขาวตรงนั้นน่ะว่าฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้เพราะเด็กมันเป็นพื้นที่ที่แบบอยากจะทำอะไรก็ทำมันไม่มีเสียงในหัวลิทเทิลไวท์มันไม่มีอยากทำอะไรก็ทำสังเกตไหมตอนเด็กไปเล่นเป็นตำรวจเป็นโจรถ้าเป็นตำรวจก็ยังได้อ่ะไอ้ฉันเป็นนักบินอวกาศนะฉันเล่นเป็นพ่อครัวเอาอะไรมาขุดดินมาขุดเป็นหลุมแล้วเอาใบไม้เอาน้ำมาใส่เป็นโคลนแล้วกลัวเนี่ยฉันทำอาหารไว้เธอกินเล่นเป็นพ่อเป็นแม่คือเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีบาเรียมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรข้อจำกัดใช่มันมีข้อจำกัดคืออยากเป็นอะไรอยากทำอะไรนั่นคือถ้าเราสามารถกลับไปเป็นในจุดนั้นคือไม่ต้องให้ความหมายอะไรกับอะไรเลยแล้วเราอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรในตรงนั้นนะเราอาจจะเสริมเข้าไปก็ได้ให้ความหมายเป็นด้านบวกในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันยิ่งจะเวิร์กกว่าเดิมเล่นแบบเป็นเด็กอะไรใช่ใช่ใช่เอ้ยมันสนุกจริงเหมือนตอนเป็นเด็กใช่แหละค่ะแบบเหมือนแบบเราคบใครก็ได้สังเกตดีพอโตมาเราจะเริ่มแบบว่าคนแบบนี้ฉันไม่คบคนแบบนี้ฉันคบได้แต่ตอนเป็นเด็กเราแบบไม่มีข้อจำกัดหลายๆได้เต็มที่เรียนรู้เอาครับได้เลยค่ะวันนี้ก็ฝากเทคนิคเล็กๆแค่นี้ไปก่อนอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ยในสภาวะที่แบบจิตใจหลายๆคนตอนนี้มันอาจจะแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบเสียกำลังใจท้อไปนู่นนี่นั่นจากสภาวะภายนอกอะไรนั่นมันแค่นี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะยังตัวเองกลับมาข้างในอย่างที่พี่ติวพูดตอนแรกเลยคิดไว้มากๆเพราะว่าถ้าเราจะแค่โฟกัสกับภายนอกมันก็คงหลายอย่างเลยอ่ะมันโฟกัสไม่ได้มันแบบหมายถึงไม่ใช่โฟกัสไม่ได้คือมันโฟกัสได้แต่แบบเราควบคุมไม่ได้แต่อารมณ์เราอ่ะเนี่ยไอ้สามอย่างเนี้ยถ้าเรามาเช็คดีๆอ่ะแล้วฝึกมันไปเรื่อยๆอ่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เยี่ยมเราสามารถฝึกได้แล้วก็เช็คสามข้อนี้ได้ตลอดเวลาเมื่อเราทำได้แล้วก็ควบคุมมันได้เราก็จะรู้สึกมีความสุขจากข้างในขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะใช่ก็ในตรงนี้ที่น้องฟิล์มเอามาแบ่งปันให้มันก็สามารถนำไปใช้ในยุคในปัจจุบันหลายคนอยู่บ้านหลายคนไม่ต้องออกไปไหนหลายคนอาจจะต้องอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยเนาะบางทีแบบยังไงอยู่คนเดียวระวังความคิดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันนั้นเพราะฉะนั้นมีหลักการ3ข้อนี้เอามาใช้แบบจะได้ทำให้เรามีพลังมากขึ้นนะนี่ขออนุญาตรีเควสต์นิดหน่อยนะก่อนเราจะล่ำลาอะไรเงี้ยใช่ไหมว่าอย่างที่น้องฟิล์มบอกมาแหละผมขออนุญาตสรุปในมุมของผมเนาะเอามารีเควสอีกซ้ำอีกครั้งแบ่งปันคนกล้ากันเนาะใช่เนี่ยคือการใช้ร่างกายเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะว่าผมเคยส่วนตัวเคยอ่านหนังสือของศาสตราจารย์วิลเลียมเจมส์เนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่าจิตเนี่ยจะเป็นนายกายจะเป็นบ่าวคือจิตสั่งก่อนแล้วร่างกายค่อยมีการแอคชั่นแบบจริงๆแล้วอ่ะร่างกายสามารถสั่งจิตได้โดยการtake action ในการทำการเคลื่อนไหวของร่างกายในเวลานั้นในตอนนั้นเลยแล้วสภาวะแนวของจิตเนี่ยจะเป็นสอดคล้องกับทางร่างกายเพราะอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นแบบไหนเรียกพลังในสเตทเบรกสเตทเนี่ยนะอีกวิธีการนึงคือการ movement ของร่างกายสามารถเริ่มต้นทำได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้ว
ความรู้สึกเราจะเป็นสอดคล้องกับร่างกายเรามันจะเกิดการเป็นขึ้นมาเองอันที่สองนะลิเกตคำพูดน้องฟิล์มอันที่สองคือให้โฟกัสคือที่เกิดว่าให้จับความรู้สึกของตัวเองในณเวลาในตอนนั้นดูในขณะนั้นว่าสถานะสเตตของอารมณ์เราอะมันเป็นแบบไหนเราโฟกัสอะไรอยู่ให้รู้เท่าทันอะไรที่มันโฟกัสแล้วไม่เวิร์กอะเราก็เปลี่ยนมันมาโฟกัสในสิ่งใหม่ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพลังสิ่งที่เวิร์กกับตัวเราถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหมประมาณนั้นเนาะแล้วสุดท้ายคือการให้มีนิ่งการให้ความหมายแหละคือความหมายเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ที่เราให้และสำคัญที่สุดอันนี้มุมมองพี่ส่วนตัวบอกเลยว่ามองตามความจริงที่มันเกิดขึ้นอะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มีความหมายบวกหรือลบหรือเป็นยังไงหรอกมันอยู่ที่คนให้ความหมายแต่ว่าถ้าเราเห็นตามเจตนาตามความหมายในความจริงเราก็สามารถมองตามความจริงได้แล้วอาจจะให้ความหมายเสริมเข้าไปในด้านบวกเข้าไปอีกมันก็จะเกิดพลังในการใช้ชีวิตของเราใน3ข้อนี้อยู่ได้แน่นอนกับการที่อยู่บ้านคนเดียว work from home หรืออะไรก็ตามทีในยุคโลกสมัยนี้เยี่ยมมากเลยครับน้องใช่ค่ะใช่โอ้วันนี้ขอบคุณพี่ติวมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ติวเหมือนกันที่เสริมที่แชร์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนคุยกันแหละพี่ติวอะไรเงี้ยแค่แบบเราไม่ได้แบบอยู่ในที่เดียวกันแต่คือมันก็คุยกันผ่านอันนี้ได้ยอดเยี่ยมมากครับน้องฟิล์มบอกว่าในครั้งหน้าต่อไปก็เชิญน้องฟิล์มมาแบ่งปันอย่างนี้อีกนะครับได้ๆเดี๋ยวมีขอเรียนอีกอะไรเงี้ยต่อไปก็จะด้านจิตวิญญาณหน่อยอะไรเงี้ยก็ไว้ถ้าเกิดแบบตารางลงตัวเดี๋ยวมาแชร์ให้อีกค่ะโอ้ยเป็นอะไรนะความโชคดีของผมแล้วก็ทุกคนเลยนะถ้าน้องฟิล์มจะมาแบ่งปันเรื่องพวกนี้อีกนะครับยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนี้ยิ่งโอ้แบบพัฒนาตัวเองนะมีความสุขจากภายในนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องฟิล์มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปในครั้งหน้านะครับก็ขอบคุณนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรให้น้องฟิล์มได้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้ใครมีอยากจะมีแนวคิดอะไรที่อยากรู้อะไรอยากถามอะไรอยากจะมีอะไรมาแชร์ก็แบ่งปันกันได้สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วก็เจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ